อีกอันที่เป็นตัวอย่าง accident to produce product ที่เป็น creativity เช่น write an essay using unrelated words อันที่ประทับใจมากนี่ก็คือให้เขียน essay ออกมาโดยใช้ keyword ก็คือ coke กับ horse coke กับ horse แล้วจ่ายก็หัวล้อตอนสัมภาษณ์หัวล้ออย่างไรผมสนุกมากเลยอ่ะเพราะว่าเด็กเขียนบ้าบอกระแตกอะไรมาก็ไม่รู้ว่าเอาโค้กให้ม้ากินแล้วม้าก็เกิดคึกวิ่งขนองเข้าไปชนนู่นนี่นั่นคือเขาก็สนุกของเขาโดยที่ลืมไปเลยว่าตัวเองต้องเขียนเอเซ่ภาษาอังกฤษที่เป็นยาผงอะไรอย่างเงี้ยแต่เอาไอ้ตัวคอนเทนต์เนี่ยมาล่อนะคะ practice cheat ที่ ensure students to share their ideas with their classmates นะคะก็จะมีแบบคล้ายๆใบงานที่ fill in the blank อะไรต่างๆที่ keep them engagedperson teaching for creativity ในส่วนของ person ก็คือคำถามว่าครูต้องเป็นคนแบบไหนถึงจะสอนให้นักเรียนเป็นคนที่มีความคิดสร้างสรรค์นะคะจริงๆก็จะคล้ายๆกันก็คือเป็นคนที่ encourage student ได้ encourage student เพื่ออะไรก็คือเพื่อให้มี inquiry mind ก็คือเมื่อไหร่ที่เราถามคำถามเด็กตลอดเวลาเด็กก็จะเกิดการเรียนรู้ว่ามันเป็นวิธีการหนึ่งที่ทำให้เขาคิดแล้วตัวเขาเองก็จะกลายเป็นคนที่ in the habit of asking questions habit of asking questions ก็คือไม่อยู่นิ่งใครบอกว่าอย่างนี้อ๋อเหรออันนี้คือไม่มี habit นะแต่ถ้ามี habit ก็คือเนาะยังไงทำไมอ่ะใช่เหรอมันมีอย่างอื่นไหม how else what else what else can be done what if what if ก็คือสมมติแต่ไม่ใช่แบบเพอร์เจอร์นะถามสมมติทั้งที่มันเป็นไปไม่ได้อะไรเงี้ยค่ะก็คือให้คิดตลอดเวลานะคะให้ see ลูปโฮลนี่ก็สำคัญถูกลูปโฮลก็คือช่องว่างลูปโฮลก็คือเหมือนกับข้ออะไรที่ถ้าฟิลอีกนิดนึงมันจะดีขึ้นอ่ะปัญหามันน่าจะอยู่ตรงนี้นะมันน่าจะอยู่ตรงนั้นนะคะพยายามให้เด็กคิด gap in information gap in knowledgeเราจะเจอคุณครูหลายท่านใช้วิธีนี้มันเป็นอะไรนะมันเป็นอะไรนะอาชีพที่เราเคยคุยกันเหมือนกับเขาทำอีกคิดไม่ออกเพื่อจะให้เด็กตอบนะคะอะไรก็คุณครูแบบ anyone ใช่ไหมอ่ะตอบสิคือ encourage แบบนี้ให้ fill in the blank อาจารย์เริ่มมาหน่อยนึงแล้วก็ให้เด็กตอบตอนท้ายนะคะให้เด็ก think of future problems or consequencesของการของเนื้อหาที่สอนนะคะแล้วก็ see things from different angles ก็แปลว่าที่จะมีมุมมองอื่นบ้าง things ในที่นี้อาจจะเป็น literally things เช่นว่าตอนเช้าที่เรามองไอ้ตัวโปรเจคเตอร์ไอ้ตัวเนี้ยในมุมกลับนี่คือ literally meaning แต่ว่า different angles ในส่วนของ abstract ก็คือความรักความสุขแม้ความเสียใจการจากลาการตายอย่างเมื่อวานมีข่าวที่ทุกคนช็อกอย่างปอทฤษฎีอย่างเงี้ยให้เรามองอีกมุมนึงสิที่ไม่ใช่เศร้าอะไรอย่างเงี้ยเขาสบายแล้วคือมองแต่ให้มองแบบอีกมุมนึงที่เด็กไม่ได้คิดหรือคนส่วนใหญ่มันจะเหมือนปลาที่แบบอะไรตกไปปุ๊บมาในทางเดียวกันหมดเลยแต่ทำยังไงให้เราวิ่งสวนอันนี้คือการที่ personality ของ creativity ที่คุณอาจารย์ผู้สอนสามารถส่งต่อให้นักเรียนได้อันนี้ก็น่าสนใจนี่เป็นรูปภาพที่ได้จาก focus group ของอาจารย์ท่านหนึ่งนะคะเขาก็เด็กๆเนี่ยจะเขียนอะไรต่างๆที่เขารู้สึกเกี่ยวกับอาจารย์ที่สอบเขากับคำถามเราด้วยนะเช่นบอกว่าเราคิดว่ายังไงกับกิจกรรมที่อาจารย์ให้เราทำเราคิดยังไงกับอาจารย์ผู้สอนเรามองอาจารย์เป็นแบบไหนนะคะเขาก็วาดรูปเหมือนเมื่อเช้าเลยต้นไม้ไม่ใช่ต้นไม้นะแต่ต้นไม้คือ fruitful creative tree นะเขาวาดรูปต้นไม้เขาวาดรูปอะไรอ่ะแหวน a pet shine bright like diamond เขาบอกว่าอาจารย์เขา shine bright like diamondhow to cook อันนี้น่าจะเป็นเรื่องของกิจกรรมที่อาจารย์เรามาสอนนะ pressurism
missions at Jantuli Square ที่อาจารย์ดร.นันดาเกริ่นเมื่อเช้านี้ก็คืออาจารย์ท่านนี้บอกว่าเพื่อให้เป็น authentic use of language ไป Jantuli Square จริงๆไปไหนที่แหละไปสยามไปไหนแรกไปสัมภาษณ์ฝรั่งแล้วก็ทำเป็น assignment ออกมาส่งว่าสัมภาษณ์แล้วได้ความได้ความว่าอะไรมันได้ช่วยเขาบอกทางไหมเรา approach เขาว่ายังไงนะคะทำเป็น assignment แล้วเขียนฟีดแบ็กใช้จริงอะไรจริงขนาดนั้นต้องกล้าแสดงออกเลยแล้วต้องแอคทีฟนอนไม่ลงนะคะมีเด็กบอกว่าตื่นเต้นตลอดเวลาอะไรอาจารย์จะเอาอะไรครั้งต่อไปจะมีอะไรอย่างเงี้ยตื่นเต้นแต่ก็มีเหมือนกันที่บอกตื่นเต้นเกินไปนะหัวใจจะวายเด็กแอบมาเจอซิมาถ้าอาจารย์ท่านนี้ไปนิเทศเครียดมากเพราะนิเทศก็แปลว่าจะต้องตรวจสื่อตรวจทุกอย่างเลยนะเขาบอกเครียดมากมีการบอกไม่อยากได้ไม่ใช่ไม่อยากได้เองคือกลัวว่าจะเครียดจากไอ้เนี่ยมากเกินไปถ้าเป็นอาจารย์ท่านนี้แต่ตอนหลังก็ realize ว่าได้คำแนะนำในทุกอย่างที่ดีมากนะคะอันนี้ก็เป็น conceptual drawing ที่เราให้โฟกัสรูปเขาเราเขียนดูนอกจากนั้น trace ในส่วนของ teaching for creativity ก็คือมี assignment ที่ allow students to look at things differentlyproviding opportunities to look at things from different angles นะคะเหมือนกันเช่นอันนี้ในตัวอย่างนี้ก็คือมีตัวอย่างของอาจารย์อีกท่านหนึ่งนะคะที่พาเด็กไปทัศนศึกษาเพื่อจะให้ไปดู marine life ก็คือชีวิตสัตว์น้ำก็จะมีการเลคเชอร์ในสระในทะเลเลยนะคะคือสอนไปด้วยแล้วอยู่ในทะเลแล้วก็หยิบไอ้นู่นไอ้นี่มาจากในทะเลมาดูกันแบบนี้เขาก็บอกว่าสิ่งนี้ทำให้เด็กๆ เขาเห็น marine life จริงๆนะคะ from the actual in the sea แล้วความรู้สึกมันต่างกันนะเรียนในห้องเรียนกับเรียนที่เกิดขึ้นจริงนะคะของเดี๋ยวนี้มีการสอนการงานพื้นฐานอาชีพเป็นกวาดบ้านออนไลน์ที่ให้เด็กปัดจอแล้วก็เหมือนกับฝึกกวาดบ้านซึ่งอันนี้ก็แลกเปลี่ยนกับอาจารย์หลายๆท่านที่ไปสัมภาษณ์บอกว่ามันไม่ใช่นะสิ่งที่เราต้องทำให้เห็นก็คือสิ่งที่เราสอนแล้วก็ให้เขาแวะไปเห็นของจริงปฏิบัติจริงนะคะก็เหมือนอาจารย์ท่านนี้ที่ไปฟิลทริปรู้สึกจะมีควิสด้วยไปค้างหนึ่งคืนแล้วตอนกลางคืนเนี่ยหลังจากกลางวันที่ทำแอคทิวิตี้กลางคืนก็เป็นควิสก่อนนอนแต่เขาก็คือแบบเป็นกันเองนะไม่ใช่ควิสแบบซีเรียสเราเป็นเราตามนะคะแต่เก็บคะแนนจริงเด็กๆบอกว่าแต่งเพลงให้อาจารย์ด้วยแบบเลิฟมากนะแต่งเพลงอะไรเนี่ย You make me feel like special ไม่สามารถ sitting from different angles ได้แล้วก็มีส่วนหนึ่งของวิชานี้ชีวะเนี่ยที่เป็นส่วนที่เปิดให้นิสิตคณะครุศาสตร์ไปเรียนอันนี้แชร์รอบๆอาจารย์ท่านนี้มองเห็นว่านิสิตคณะครุศาสตร์แตกต่างกับจากนิสิตคณะวิทยาศาสตร์อาจารย์ท่านนี้ปรับเปลี่ยนวิธีการสอนเพื่อเด็กครุศาสตร์ด้วยเพราะว่ามองเห็นว่าสิ่งที่เขาเรียนไม่ใช่แค่เนื้อแต่เขาจะต้องเรียนเพื่อเอาเนื้อนี้ไปสอนอีกทีอาจารย์ก็ปรับเปลี่ยนให้ด้วยนะซึ่งส่วนหนึ่งที่เราสัมภาษณ์ก็จะเป็นนิสิตครุศาสตร์ที่ไปเรียนคณะวิทยาอีกครึ่งหนึ่งก็เป็นนิสิตคณะวิทยาเมื่อกี้คือที่บอกเป็นวิทยาศาสตร์นี่คือคนเดียวกันเป็นสามคนวิทยาศาสตร์สองคนเคมีเหมือนกันเคมีกับไบโอโลจีชีมาเขาไม่ให้เขาไม่ให้เป็นแต่ของคารุนี่เปิดหมดเลยแต่นี่คือเด็กทั้งธุราปีเดียวกันหมดเด็กทั้งธุราเลยคือเราไปเก็บข้อมูลในสองคณะนี้เท่านั้นคือคณะคารุกับคณะวิทยาแต่คณะวิทยาเราก็ไปทาเก็ตบิ๊กคลาสของเขาให้เยอะที่สุดในชั้นปีนั้นเพื่อที่จะบอกให้เขาเสนอชื่ออาจารย์ที่เคยสอนเขาแต่มันก็มีข้อด้อยก็คือไม่ใช่เขาไม่เคยเรียนอาจารย์ทุกคนก็มีข้อด้อยนั้นด้วยค่ะก็ได้มา4คนแต่ว่าเท่าที่สัมภาษณ์มาก็คือน่าจะใช่ของจริงและครีเอทีฟจริงเท่าที่ดูสังเกตคลาสแล้วทำไมต้องให้คิดว่าเป็นรูปแล้วก็เป็นว่ามันเป็นวิชาเขาเขียนภาษาอังกฤษของเขาเองจริงไม่ได้บอกว่าจะต้องเขียนภาษาอังกฤษอันนี้ก็มีไทย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 อันนี้ก
ีดินสอสีอ่ะให้หยิบแล้วก็เวลาตอบอะไรก็เขียนไปด้วยคิดว่าใครนะตรงเวลาเขาโฟกัสกลุ่มเขาไปนั่งแบบคนละมุมก็เลยออกมาแบบนี้ให้เป็นกลุ่มใช่แล้วเราก็รอข้อมูลจากในนี้ออกมาด้วยในส่วนที่เขาพูดแล้วก็เขียนด้วยก็อันนี้มาเป็นตัวอย่างของข้อมูลที่เราได้เกี่ยวกับอาจารย์ผู้สอนนะคะเดี๋ยวก่อนจะพักเบรกมีกิจกรรมให้ทำเล็กๆน้อยๆหนึ่งที่เกี่ยวข้องนะคะเนื่องจากเราพูดถึงออนเลียนสองสิ่งที่ไม่เหมือนกันนะคะอยากให้อาจารย์ลองคิดต่อดูกันบ้างว่าเราจะทำยังไงในสิ่งที่ไม่เหมือนกันแล้วก็คิดเป็นการสอนนะคะนี่ยากเป็นไงได้ทำเล่นๆค่ะไม่เสียงอันนี้ชื่อว่า differentiated differentiated curriculum คือการจัดการที่มีความหลากหลายตรงนี้จะมีเรียกว่าคอนเซ็ปต์มีคอนเซ็ปต์สองส่วนแรกอันแรกอาจารย์ช่วยหยิบเป็นใบค่ะเสร็จแล้วให้คิดว่าคอนเซ็ปต์นั้นในวิชาที่เราสอนทุกท่านสอนหนังสืออยู่ป่ะไม่สอนเอาในวิชาที่เราทำวิจัยก็ได้นะคะหนึ่งแผ่นคอนเซ็ปต์นี้ในวิชาที่เราสอนนะคะเราจะสอนยังไงแต่ยังไม่หยุดแค่นั้นเดี๋ยวขออันนี้ก่อนอันนี้จะเป็นระดับชั้นของผู้เรียนระดับชั้นของผู้เรียนเดี๋ยวจะเรียกเป็นตัวเลขมีตัวเลขที่กำกับอยู่ในคอนเซ็ปต์เห็นไหมเรียกเป็นตัวเลขเราเป็นก่อนหลังนะคะเลขที่กำกับอยู่ในคอนเซ็ปต์ที่มีแถบสีเหลืองอะค่ะจะมีตัวเลขเลขที่ออกขอฟังเลข3ค่ะเลข3อ่ะไหนลองนั่งกดข้างหน้าเลยก็จะให้นักเรียนนะคะแบ่งเป็น2กลุ่มนะคะแล้วก็ให้มาแล้วทําไมบอกจ้ะไม่ได้บอกเลยเอาบอกแล้วไม่คือบอกคํานั้นได้อ๋อแต่ว่าไม่ได้บอกว่าจะสอนนะอ๋อโอเคนะก็คือจะให้นักเรียนนะคะแบ่งเป็น2กลุ่มแล้วก็เหมือนกับแบบให้ใช้ตุ๊กตาค่ะให้2ฝั่งเนี่ยทอยเต๋าถ้าฝั่งไหนได้คะแนนมากกว่าก็เริ่มก่อนฝั่งไหนที่ได้คะแนนน้อยกว่าก็คือฝั่งที่มากกว่าอาจจะเลือกได้ว่าจะเริ่มก่อนจะให้ฝั่งนึงเริ่มก่อนนะคะแล้วก็เก็บอันเนี้ยเก็บลูกเต๋าที่เขาได้เป็นคะแนนก็คือมี16ใช่มั้ยคะเก็บไว้เป็นคะแนนของเขาเลยอ่ะค่ะกิจกรรมก็จะให้เขาพูดถึงความค
คือถ้าสมมติว่ากลุ่มที่ชนะค่ะก็ให้พูดถึงความเป็นยูนิคของเขาอย่างเช่นคาแรคเตอร์ของเขาที่เขาคิดว่าเขาน่าจะยูนิคกว่าอีกกลุ่มนึงแต่ถ้าอีกกลุ่มนึงสามารถมีอะไรที่ยูนิคกว่ากลุ่มพวกเขากลุ่มนั้นก็จะได้คะแนนจากลูกตาที่เขาทาได้ค่ะเดี๋ยวขอย้ายค่ะประมาณนี้ค่ะอ่ะเฉลยผู้เรียนทำไงเป็นเด็กมัธยมมัธยมแล้วคอนเซ็ปต์ที่ได้คอนเซ็ปต์ที่ได้คือจะสอนเรื่องเกี่ยวกับเซลฟ์คอนฟิเดนซ์นะคะความมั่นใจในตัวเองโดยคีย์ที่จะต้องได้รับไปก็คือกัมมาลูกเต๋าอาจารย์สอนเกี่ยวกับ organizational development แล้วก็ personality แล้วก็เอามาเรียนนะแบบนี้ขอบคุณมากค่ะคุณมองอาจารย์เบอร์9ค่ะท่านอาจารย์เบอร์9เชิญค่ะครับสวัสดีครับอันนี้ให้พูดถึงเรื่องกิจกรรมเลยค่ะก็เริ่มต้นคือให้ผู้เรียนลองวาดรูปใบหน้าขึ้นมาให้ลองวาดรูปใบหน้าแล้วก็เชื่อมโยงกับองค์ประกอบของเส้นที่อยู่บนใบหน้าว่าเส้นที่อยู่บนใบหน้ามันสร้างความรู้สึกยังไงบ้างเส้นโค้งที่อยู่ข้างบนตาแบบเส้นโค้งที่อยู่ใต้ตาเนี่ยมันให้ผลต่างกันไหมเรารู้สึกอย่างไรครับบวกหรือลบถ้าเส้นโค้งอยู่ข้างบนตาเนี่ยรู้สึกโอเคไหมเส้นโค้งอยู่ใต้ตาความรู้สึกอีกแบบนึงไหมมันกดถอยลงเปล่าอันนี้แค่คิดตามเองนึกออกถ้าวาดรูปผมจะเห็นชัดใช่ถ้าวาดรูปผมทุกคนคงเขียนรูปใบหน้าตัวเองได้ไม่ยากก็มีตาดิจมูกก็มีปากแต่เพิ่มเส้นใต้ตาเข้าไปเส้นบนตาแต่นี้ถ้ามีเส้นใต้ตาเกิดขึ้นจะแก้ปัญหานี้นั่นยังไงฟังไม่ออกเลยปัญหานี้น่าจะเป็นสุภาพสตรีมากกว่าก็วิธีก็คือลบเส้นออกทำยังไงจะลบเส้นออกได้เราช่วยคิดกันหน่อยสิเส้นที่ปรากฏนั้นเนี่ยมักจะเกิดจากแสงเงาใช่ไหมถ้าเป็นแสงเงาก็อาจจะลบด้วยวิธีการลบเงาหรือของให้ส่วนที่มืดนั้นสว่างขึ้นอาจจะเป็นวิธีไหนก็แล้วแต่เนี่ยอันนี้เชื่อมโยงศิลปะเข้าไปก็ใช้การสาธิตดูหรือการลบเส้นนั้นกับการออกเส้นอะไรอันนี้นี่คือเชื่อมโยงไปสู่วิธีการเริ่มจากการเขียนรูปก่อนจากนั้นก็ใช้วิธีการเพ้นระบายสีแล้วก็เทคนิคเพ้นที่เพ้นเดอะไอใช่ไหมครับครับคือ delete shadow and chase and draw the face and draw the hand and draw just draw skin and eyes maybe use a brushบอกไม่ทราบเลยอันนี้เป็นวิชาอะไรวิชาท่านคือวิชาอะไรที่อาจารย์สอนอ๋อครับตอนนี้ผมไม่ได้สอนเลยผมไม่ได้สอนเขียนรูปค่ะแต่ว่าเชื่อมโยงว่ารูปเข้ามาเกี่ยวข้องรูปภาพแล้วก็แสงดรอยไลท์และเชดไลท์และเชดก็จะLight and shape is impact to object, three-dimensional object. When we have light and shape, so we reduce the shape on the surface of object. So we cause something smooth and compacted. มีใครเดาได้ไหมว่าจะได้คอนเซ็ปต์อะไรบ้างทำไมต้องวาดตาวาดติดตาเกี่ยวข้องกับลูกตาเกี่ยวข้องกับลูกตาอันนี้ต้องให้เจอเราถามว่ามีใครพอจะเดาได้ไหมว่าจะได้คอนเซ็ปต์อะไรไหม
เมคอัพไหมครับอาจารย์ครับเมคอัพการลดตีนกาอาจารย์ได้คำว่าตีนกาแล้วอาจารย์ก็ไปผสมกับสิ่งที่สองก็คือวิชาศิลปะศิลปะโมชั่นของคนนี่ลึกซึ้งมากการวาดเส้นลายแดนเชนตีนกาจริงตีนกามีแค่เส้นมีเชนแล้วก็ไม่รู้ไปถูกก็ได้ตีนกาเป็นแบบถูกก็มีอันนี้ถ้าเกิดว่าอาจารย์ท่านไหนสอนเมคอัพใหม่อาจารย์ป้ายได้ personality กับตีนกาก็อาจจะเป็นแบบหนึ่งที่ตีความออกมานี่ท่านอาจารย์สอนศิลปะได้ออกมาแบบนี้นะสอนใครคะคุณไหนคุณอาชีพอาชีพวันนี้ก็ลงปฏิบัติอาชีพโอเคค่ะขอบคุณค่ะเลขที่4ค่ะเอ๊ะ4มี5ค่ะเลขที่5ค่ะก็คือจะตั้งคำถามก่อนถามนักเรียนนะคะว่าอาชีพที่เขารู้จักเนี่ยมีอาชีพอะไรบ้างหลังจากนั้นก็ให้คำถามในแต่ละอาชีพไปแล้วก็ลงลึกไปที่อาชีพหนึ่งที่ตั้งคำถามว่าอาชีพอะไรที่เราคุยกันมาทั้งหมดเนี่ยไม่ค่อยมีคนให้ความสำคัญแล้วทีนี้ท้ายสุดก็จะเฉลยว่าอันนี้เป็นอาชีพอะไรหลังจากนั้นเนี่ยก็จะถามว่าคิดว่าอาชีพเนี้ยในแต่ละยุคสมัยเนี่ยมีการแตกต่างยังไงมีวิวัฒนาการต่างกันหรือเปล่าอะไรเงี้ยในชีวิตจริงเป็นยังไงถ้าในหนังเคยเห็นไหมในอาชีพเดียวกันเนี่ยจะแตกตัวเป็นยังไงแล้วถ้าเป็นพวกละครเวทีล่ะจะมีไหมหลังจากนั้นก็ให้นักเรียนเนี่ยบอกว่าลองคิดดูซิว่าถ้านักเรียนจะออกแบบให้กับคนที่เป็นอาชีพนี้เนี่ยจะทำยังไงได้บ้างแล้วก็ให้นักเรียนเป็นคนเกี่ยวกับชาก็คือท้ายสุดก็คือให้เขาออกแบบชุดที่เกี่ยวกับอาชีพนี้แต่ว่าหลักๆทางครอบครัวเรียนตั้งคำถามก่อนว่าเขารู้จักอาชีพอะไรได้บ้างตั้งแต่เล็กจนโตเนี่ยเขารู้จักอาชีพอะไรแล้วก็เราก็พยายามไล่เขาให้มาถึงอาชีพที่เราต้องการแล้วหลังจากนั้นก็ให้เปิดเน็ตให้ดูหรืออะไรเงี้ยแล้วก็ให้เดาจากภาพที่เราเลือกมาว่าในอาชีพที่เราต้องการให้เขารู้เนี่ยเขาสามารถตอบได้ไหมก็เป็นอาชีพนี้แล้วก็ถามเกี่ยวกับรายละเอียดการทำงานในอาชีพนี้แต่นั้นก็ถามเขาว่าถ้าจะต้องออกแบบชุดเนี่ยในอดีตอาชีพนี้ใส่ชุดอย่างนี้อาชีพนี้มันไม่ค่อยมีใครสนใจหรอกแต่ถ้าเป็นเขาจะทำยังไงให้คนสนใจอาชีพนี้เห็นความสำคัญของคนที่ทำอาชีพนี้จริงๆแล้วเนี่ยก็จะระดมสมองกันว่าคนที่ทำอาชีพนี้มีความสำคัญกับตัวนักเรียนเนี่ยยังไงบ้างการให้เขาตอบเขาก็จะเข้าใจในเรื่องของบทบาทหน้าที่ของคนที่ทำอาชีพนี้มากขึ้นแม้ว่าจะเป็นอาชีพที่คนได้ใส่ปากอยากเป็นแต่ว่ามันมีความสำคัญนะสำคัญยังไงแล้วถ้าเกิดเป็นตัวเขาเนี่ยที่จะต้องไปมันตัวเขาเนี่ยจะมีเรื่องอะไรที่ต้องเกี่ยวโยงกับอาชีพนี้ได้บ้างสนุกนะแล้วก็ไม่เฉลยด้วยนะไม่สนุกไม่เฉลยทายก็ให้อาจารย์ที่ฟังมาหลายเป็นอาชีพที่ไม่ค่อยมีคนเห็นความสำคัญใช่ไหมแล้วก็แต่เป็นอาชีพนะแล้วก็คนนักเรียนเนี่ยก็บางครั้งอาจจะต้องมีส่วนที่เข้าไปเกี่ยวข้องกับคนอาชีพนี้ยากเพราะมันไม่มีใครสนใจเลยไม่ได้มันไม่มีใครไม่แต่ว่าเวลาสอนจริงบอกไปได้เลยคือหมายว่าเวลาสอนจริงจะบอกแต่ตอนนี้ก็คือว่าให้พวกเราถามยาวเกือบถูกยามที่เราสนใจนะเราใช่เก็บขยะหรือเปล่าเกือบยามมีส่วนของอาชีพที่จะต้องเก็บขยะแม่บ้านใช่เป็นฮันโลคือก็เพราะว่ามันได้ชื่อเนี้ย
ทีนี้ก็เลยกลุ่มไหนการนี้มันเป็นสิ่งที่ดีเป็นนักเรียนประถมประถมใช่ก็เลยคิดว่าจะต้องโยงไอ้เรื่องที่เขาอาจจะมีความสนใจมากกว่าเนี่ยแล้วก็เลยทำมาโยงกับเรื่องของการออกแบบเสื้อผ้าเสื้อผ้าไม่ได้มีอะไรมากแต่ว่าแบบของอันใช่แต่ว่าก็ให้เขาไปดูในเรื่องของถ้าลงในอดีตเนี่ยจะมีเสื้อผ้ายังไงเมืองนอกเป็นยังไงเมืองไทยเป็นยังไงเออไม่เคยรู้เลยอ่ะถ้าลงในอดีตเขาได้ชื่อเนี่ยก็เลยนึกถึงแบบได้สมัยก่อนไงคือมันอาจจะไม่ได้เลิศเลอใช่ปะแต่ว่าในเรื่องของการออกแบบปุ๊บเนี่ยมี3เรื่องที่ให้เขาออกแบบได้ก็คือถ้าพันลงจริงๆจะแต่งตัวยังไงแล้วก็ให้ออกแบบในเชิงของแก้ไขปัญหาชุดหนักที่จะเหมาะสมกับการทำงานจริงอันที่2ก็คือถ้าพันลงในละครจะออกแบบเรื่องเหมือนการแบบในละครยังไงใช่ปะแล้วก็ถ้าพันลงแบบในทีวีอ่ะบางทีมันก็ไม่ได้เหมือนจริงมากเลยนะจะดีไซน์ชุดเป็นจริงเราไม่เคยมีพระเอกละครเป็นพันลงเลยพอจะมีนะเมื่อหนังเมืองนอกอะที่แบบพวกต่อสู้กับพวกไอ้พวกจับวิญญาณใช่ไหมที่เป็นพันลงอะไรเงี้ยพวกมันมีบัสเตอร์เนี่ยที่เป็นพันลงเกี่ยวกับพวกผีๆอะหรือไม่ก็พวกเชนซอพวกพันลงไม่ที่เป็นพลังนอกพันลงจะรู้ประวัติโรงเรียนอะโรงเรียนโบราณนะใช่ปะที่บอกว่าไม่มีคนตายจริงๆเพิ่งเคยตายมาก่อนแล้วก็เพิ่งเป็นวิญญาณขังอยู่ในปีคดีหนักเรื่องนี้แล้วพาเราเป็นพระเอกเพราะถ้าเราเป็นหน้าผีๆอ่ะเขาจะมีคนหนึ่งที่แบบหน้าโหดมากเป็นผีแล้วเป็นชอบแสดงบทหรือพ่อแม่จำชื่อได้แต่ของไทยไม่มีอันนี้คือฝรั่งที่เป็นหนังนะถ้าส่วนใหญ่จะเป็นแบบชุดยาบ้างหรือว่าเป็นแบบเขาเก่าๆแบบถ่ายอะไรอย่างเงี้ยค่ะโอเคขอบคุณค่ะเบอร์7ค่ะหรือ7ก่อนค่ะชื่ออะไรคะถามครับขอแนะนำตัวนิดนึงเอาค่ะชื่อเงือกจำเริญชนทองเพ็งค่ะสอนอยู่ที่มหาวิทยาลัยทักษิณค่ะแต่ปัจจุบันนี้ก็คือลามาเรียน PhD ที่ Public Insight ค่ะก็อันนี้พอบอกไม่แน่ใจว่าจะระบุตัวอย่างเลยมั้ยคะก็คือจะดีไซน์การสอนเป็นบล็อกคอร์สนะคะประมาณ10วันไม่ได้คำนวณเวลานะคะว่าวันนึงนะคะก็เริ่มต้นเนี่ยก็จะแบ่งเด็กนะคะออกเป็น7กลุ่มโดยที่จับฉลากหรือว่าเราอาจจะใช้วิธีการเรียนชื่ออะไรนะคะโดยที่เราไม่ได้เลือกเองนะคะก็คือแบ่งเป็น7กลุ่มเสร็จแล้วก็ให้เขาแต่ละกลุ่มเนี่ยให้เขามาจับฉลากหัวข้อที่จะได้ไปก็จะมีทั้งหมด7หัวข้อนะคะก็คือ7หัวข้อนี้ก็จะเป็น tools นะคะเป็นเครื่องมือที่ใช้ในการศึกษาสุขภาพของคนนะคะในชุมชน7เครื่องมือที่ไม่เหมือนกันนะคะแล้วก็จะให้แนะนำกลุ่มละ1แผ่นในเรื่องทั้ง7เครื่องมือก็จะไม่เหมือนกันนะคะแล้วหลังจากจะเป็นคอนเซ็ปต์เล็กๆนะคะประมาณ1เป็น1กระดาษที่1แผ่นนะคะให้แล้วก็แอสไซน์ให้เขากลับไปเซิร์ชข้อมูลจากอินเทอร์เน็ตหรือว่าจากห้องสมุดนะคะแล้วก็วันถัดมาก็คือให้มานำเสนอนะคะหลังจากที่นำเสนอครบทั้ง7กลุ่มนะคะให้เขาชูสหรือว่าให้เขาเลือกนะคะกลุ่มที่เขาอยากจะไปทำเครื่องมือแต่ละชิ้นนะคะก็คือหลังจากที่ฟังนำเสนอมาทั้งหมดเราอาจจะไม่ได้ชอบเครื่องมือที่เรากลุ่มเราเนี่ยได้หยิบมานำเสนอแต่ว่าให้เขาเลือกนะคะเสร็จแล้วให้เขาเลือกเครื่องมือตรงนี้นะคะแล้วก็ให้เขาแพลนนะคะพอเลือกว่าเนี่ยเราจะต้องทำงานกับหัวข้อนี้นะคะให้เขาแพลนใช้เวลาในการแพลนสัก2วันนะคะว่าทำยังไงนะคะเวลาที่เราจะไปเก็บเครื่องมือตรงนี้หรือว่าทำงานให้มันคอมพลีทนะคะให้เขาวางแผนก่อนนะคะเสร็จแล้วก็ให้เวลาเขา3วันในการที่จะไป working ในสถานที่นั้นซึ่งเป็นtravel place หรือว่ามีคนที่หลากหลายนะคะแล้วก็พอไปเก็บข้อมูลแล้วก็จะต้องทำเครื่องมือชิ้นนั้นออกมาให้เสร็จซึ่งเครื่องมือมันคือแบบมันอาจจะเป็นตัวกระดาษหรือเป็น presentation ก็ได้นะคะแล้วก็ให้กลับมาทำเสร็จไม่ออกเลยอ่ะยากไหมคะบางระดับชั้นก่อนได้ไหมค่ะไม่น่าใช่เด็กเลยไม่เป็นไรนะคะอุดมศึกษา
สอบเรื่องวิจัยอะไรบ้างเรื่องกึ่งกึ่งอะใช่ไหมก็ได้ยากอะสารสนเทศอะไรนะเกี่ยวสารสนเทศไม่ค่ะชุมชนชุมชนก็คือวิชาที่สอนอยู่จะเป็นเอามาร่วมด้วยก็คือ community health นะคะแล้วก็สิ่งที่คอนเซ็ปต์ที่รับไปก็คือเกาะภูเก็ตซึ่งเซตติ้งที่เวลาเราสอนคอนเซ็ปต์ของชุมชนนะคะก็จะต้องคอนเซ็ปต์เดียวกันแต่สามารถที่จะเอาไปใช้ในชุมชนที่มันแตกต่างกันได้นะคะเขาก็จะไปเก็บข้อมูลที่จริงในภูเก็ตอย่างเงี้ยค่ะแต่ว่าเขาจะต้องพรีเพรข้อมูลไปก่อนตอนที่จะเดินทางเก็บซึ่งมีเป็นเซตติ้งมีสิ่งติดก็จะต้องเตรียมตัวประมาณนี้ค่ะแต่ว่าการดีไซน์การสอนก็จะประมาณที่บอกไปว่าคอนเซ็ปต์มันตรงกับชื่อที่การสอนอยู่แล้วก็ตัวกลุ่มนิสิตนะคะเพราะฉะนั้นก็เลยแอสไซน์งานที่มันค่อนข้างจะยากแล้วก็เป็นขั้นเป็นตอนประมาณนี้โอเคค่ะขอบคุณค่ะไปค่ะคุณเล็กค่ะชื่อวราวุฒิครับก็คือกดอีกทีก็ของบทเรียนผมนะครับก็คือจะให้นักศึกษาเนี่ยเขาได้นักเรียนนักศึกษาเนี่ยเขาได้ดูวิดีโอก่อนนะครับเกี่ยวกับสิ่งที่เขาคิดอาจจะคิดว่าเด็กเขาชอบนะครับแต่การที่เด็กเขาจะชอบเนี่ยสิ่งที่มันอยู่ในวิดีโอเนี่ยมันต้องแลกมาด้วยความ abuse ด้วยความทรมานนะครับแล้วเมื่อเขาจะดูเสร็จเนี่ยตัวผู้สอนเองก็จะถามผู้เรียนว่าสิ่งที่เขาเห็นในวิดีโอเนี่ยมันมีความสำคัญหรือเปล่านะครับจะถามว่าสิ่งที่คุณเห็นเนี่ยมันมีอะไรบ้างนะในวิดีโอนะครับแล้วก็จากนั้นก็จะให้นักเรียนให้ผู้เรียนเนี่ยเขาบอกว่าให้พูดคำศัพท์ที่เขาคิดได้นะครับจากสิ่งที่เขาเห็นนะครับแล้วก็จากนั้นก็จะให้นักเรียนเขาแบ่งกลุ่มกันนะครับเพื่ออ่านเรื่องที่เกี่ยวข้องกับสิ่งนั้นในจินตนาการนะครับและจากนั้นผมก็จะให้นักเรียนนักศึกษาเขาวาดรูปนะครับว่าสถานที่นั้นที่คิดว่าน่าจะดีกว่านี้คืออะไรนะครับแล้วก็คือวาดรูปแล้วก็เขียนบรรยายครับพูดง่ายครับก็คือว่าสิ่งนั้นน่ะเป็นสถานที่ที่เด็กชอบแต่สิ่งที่เด็กเขาได้ไปดูเนี่ยมันคือความทรมานของสิ่งตัวที่อยู่ข้างในสวนสัตว์เด็กมัธยมใช่ครับแต่ผู้เรียนเนี่ยไม่ใช่มัธยมเป็นผู้เรียนในสวนเป็นศึกษานอกระบบครับเป็นประดับเป็น adult learning ครับก็ถูกประสงค์ว่าต้องการให้เห็นสองมุมของการสวนสัตว์ใช่ครับว่าก็คือสวนสัตว์ที่ดีเนี่ยมันเป็นยังไงบ้างก็คืออยากให้เขาจินตนาการแล้วก็เขียนนะครับมันเป็นอันนี้มันเป็นวิธีการสอนแบบ content based in English language teaching ครับใช่ครับ So at first I will let the students see the video first about the animal abuse in the zoo first, and then I will let the learner tell what they see and tell how important of the animal. Yeah, how is the importance of animal protection? And then I will let the student read the text about the zoo and the good zoo without animal abuse.
And then I will let the students get the picture. Do you think we have such thing, right? And Sue, that good Sue. I think there are a few good Sue in the world, because many Sue in the world are full of the cave in which the animal inside are abused by many ways. Unrelated different things, and then you put into one thing and you put nicely into the things that you are doing. ขอบคุณมากค่ะ We might take 5 or 10 minutes break. Let's take a break. Before we come and try to do an activity. We have one more activity. Okay. This question, we design based on the research that we did, and the two aims to this research, this questionnaire. One, of course, is part two of our research, to find out to what extent lecturers in Malaysia, Thailand, UK, and US are using creative teaching in the classroom. Okay, number one. Number two, we also use this questionnaire to get those who attempt this questionnaire to think about themselves. Am I doing this? Or, you know, can I do this in my class? Okay, so it does that. See, if the answer no, then you think yourself, hey, maybe I can use it. You know what I mean? So try to answer this, they're all together 56 items. Tell exactly what you are doing in your class first. Let's say, for example, the first one. I use a variety of approaches in my teaching. Okay. So tell what you are actually doing, not what you're going to do. What you're actually doing in your teaching, and then you answer all this. Okay. Then let me after we will discuss a little bit. Right. So it's only 56. I think you can answer in 10 minutes. Yeah. Try and see. Just circle the answer. You finish already. Are you given that? Okay. Those who have not finished, just try to complete it. If you have already finished, just write down some comments. What do you think? Are you happy here? Okay. I think she has taken more. Oh, you have a stop. Can I have a piece of paper? Then you can give it. You want a piece of paper? What do you think about the question in terms of how you can do to improve your teaching?
you have tried this already? Okay. The creative teaching. You accept that. So I also asked Professor Romita this questionnaire. What they think about to what extent this questionnaire is able to assess your creative teaching. So you can touch anything. La Croce. You have this questionnaire. Your suggestions to improve aspects not asked in order to do
Just to summarize what you have, this questionnaire is intended to. One question, okay, you have to listen very carefully. After doing this, give me one item in this questionnaire, out of how many? 56, which you have not done in class, and you have not done, but is easy to do. Your next class or in future, choose which one. Which one you have not done in class? Yes. Which one you have not done in class? But if now after doing this questionnaire, you find it's now easy to do. So you will do in the next few classes or so. Which one? Which one you have not done so far? You have never thought of it. But now after doing the questionnaire. You realize that, hey, I can do this. You know what I mean? You want to try? Just one enough. I didn't try this. Yeah. But you now also doing the questionnaire, you realize that, hey, what will I do in the next class? Future. You know what I mean? Yes. Anybody else want to try this? Okay, everybody prefer. Anybody else? So many. Many. Anybody else want to go first? Go first. Pick one. Just to share your views, practical views. And I usually deliver exciting. Okay. Exciting to class. That I have to try. Yeah, because yeah. My subject is about philosophy. Okay. Aesthetic. So it's not exciting. Okay. So how to make it more exciting? Okay. More exciting. So did you get any idea in our workshop in Dr. Chanisa's class, one idea, which I can use it in my classroom with less effort, easily used to make it more exciting. So that is one important skill you gain from this workshop. Because it's philosophy, very dry. Sense of humor is quite difficult for me to use in the class because in my sense this way is humor for
copy, but copy the statement. What subject are you using? The number 13. The topic, the subject is? Sense of humor. Which one is? My subject. History and philosophy of art education. Oh, okay. Yes, and yeah. Okay. So how do you have sense of humor? Yes. That's a challenge. And sometimes I think it is sense of humor that in my sense, but it's different in my student sense. Yes. She's quite polite. Too polite. Which is I cannot. But some I always laughing, but I cannot. The student never laugh. The student never laugh. Okay, but that's a challenge. Yes, also. Just like something is very easy. Sense of humor. To use sense of humor, but sometimes my humor is not the same as the student's humor. So that's a problem. That's a problem issue as well. That means we need to understand the student's perspective So now you know what's the problem. You can think of how to improve, right? Usually many strategies, like this is pedagogy, not very teaching pedagogy, is to make it relevant to them. Like history, philosophy are very dry. Okay, so how can they use that in their life? That's the strategy. So every time when I want to teach, I also teach history of psychology. History of psychology, you know, those 1300, 1200 years ago, they were so dry. Socrates, Aristotle, blah, 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 you know, sleep. Okay. Actually, so for me, I try to relate with, but how different in this day. Because the people in those days think different, but they come to people for this day, think about that. Nowadays, that's right. Now, that's a very good comparison, comparing. How is the beliefs last time different from what we are doing now? How have they changed? Ideas have changed. That's very good perspective. That's one strategy. Yeah. That's good. You're saying the same thing, or? Yes, I think sense of humor for me. Okay. And then another one should be like usually deliver exciting class. So you notice that is important as well. I try to make it, but I think it's not effective. What is a new idea? Any new idea you got from this workshop to make it more exciting? The way that you use about lines. How that one? The line activities. But must make sure it's related to the topic. You know, whatever we teach, you don't waste the time. So you must help with their knowledge. So that's what that means. So that's a creative idea. No? How to make the activity exciting and based on content. That's tricky. Yeah? Exciting and based on content. I teach that example. I'm gonna teach self-esteem, self-confidence, but I'm not sure how to make them feel. That's right. Topic. Every How can they become more self-confident? That can be also pedagogical in the sense that get them to present within the group first. Let them present within the group. In a small group. In their own group. Because sometimes they're very shy to come and speak in front of the whole class. So what they do is we have group work and let them present in their own group. Then after a few times presentation, then you move on to the second level where they present with the whole group. The whole group present the class. Then the third level, single person, one person. So that way, baby step. You know. So that's how you build up the confidence in class. Oh, what about you? What did you discover? Something that you can do in class. Okay. I discovered that what I have never done yet in my class is the item number 6. I don't like to take the list with the new teaching approach because my class is in English. What's the subject again? English as foreign language. Oh, okay. So I think that to teach with new teaching approach, I think
he spent a lot of time because the many Thai learners are slow in English teaching. So I think it's gonna be the risky if I take the new approach to teach the passive the passive student learner like Thai Thai learner. Because you actually know that many Thai learners always like to listen and watch and see from the teacher lesson only. Okay, one strategy that worked in Malaysia, because in the medium of instruction right now, Malaysia is all in Malay. Before was English, so they found that the students' English proficiency had dropped. So now they want the teachers to go back and teach them English as one subject, more excitingly. But English is only 40 minutes in school, out of one whole week, three times a week.